เอาละฮะอยู่กับผมนะครับในผลลือแหละคลิปนี้เนี่ยถ่ายให้ดูนี่คอมแอร์ซื้อมาใหม่นะมือหนึ่งสดๆเลยนะไม่ได้มานำเสนอขั้นตอนในการเปลี่ยนคอมแอร์นะก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆอันนี้คอมเทนเดนต์รหัสขี้เกียจถ่ายข้างในเนี่ยดูในกระดาษก็ได้ SD5S14 นะฮะใส่ในรถมังกรเนี่ยเครื่อง 2,500 3,000 2,800 นี่ใส่ได้หมดนะพอมันใช้สายพานรุ่นเก่าได้หมดข้อดีของเทนเดนต์ก็คือว่าแม่งถูกที่สุดของตลาดแล้วยี่ห้อนี้รุ่นนี้ถูกที่สุดแล้วรู้เปล่าซื้อมาเท่าไหร่มือหนึ่งนะครับนี่ 3,000 บาท ฟังไม่ผิด 3,000 มือหนึ่งสดๆของแท้นะฮะแท้ไม่แท้ให้เอาซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยไปเช็คในเน็ตหน้าเว็บเทนเดนต์นะฮะว่าแท้จริงหรือแท้ปลอมแม่งมีของปลอมด้วยนะเว้ยไอรุ่นเนี้ย เป็นไง 3,000 คอมรถรุ่นอื่นนี่หาไม่เจอนะมือ2เนี่ยมือ2สภาพแบบว่าอลูมิเนียมเงาๆสดๆอย่างงี้หาไม่เจอนะ 3,000 เนี่ยยางเก่งนี่ 4,000 นี่ก็เต็มแก่แล้วแบบว่าสภาพสวยๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปต่อราคาเขานะเพราะว่าคอมแต่รุ่นมันราคาไม่เท่ากันต่อให้เป็นเทนเดนต์พอเป็นรุ่นอื่นราคาแม่งก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะอันนี้ที่เปลี่ยนเพราะว่าตีนคอหน้ามันเลือก มันรั่ววิธีดูยังไงข้างหน้ามันก็จะเคอะๆหน่อยเอ้ยแม่งฝุ่นหรือเปล่านี่ดูพยานหลักฐานสิ่งแวดล้อมนี่น้ำมันก็จะมาตาตรงแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นคราบน้ำมันก็คือน้ำยาแอร์บวกน้ำมันคอมมาแหละไอ้น้ำยาแอร์มันยังไงมันก็หายไปอยู่แล้วล่ะแต่น้ำมันคอมเนี่ยแหละค่อยๆตาดมาทีละนิดนะแล้วก็บอกกันว่ากำลังอัดมันตกเนี่ยหมุนแม่งลื่นเลยวิธีเช็คว่าคอมมันยังฟิตไม่ฟิตเนี่ยตอนเราไปซื้อมือสองเนี่ยแม่นิดมือหนึ่งถ่ายวิดีโอด้วยมือหนึ่งจับมือถืออันนี้ก็เลยบอกงี้แล้วกันให้เอามือหนึ่งอ่ะเอานิ้วหนึ่งนิ้วอะไรก็ได้ปิดตรงรูมันอ่ะรูโลก็คือรูใหญ่อ่ะก็คือท่อที่ดูดน้ำยาแอร์เข้ามาเพื่อปั๊มเข้าไปในระบบแล้วก็ส่งไปในท่อเล็กไงดังนั้นเราต้องเอานิ้วอ่ะอุดรูนไว้อันนี้มือขวาผมถ่ายวิดีโอนะคุณก็เอามือขวามาหมุนคอมแอร์ให้หมุนไปทางนี้ก็คือง่ายๆว่าถ้าคุณจำทิศไม่ได้ก็ไปสตาร์ทรถแล้วก็ดูว่าสายพานคุณหมุนไปทางไหนอันนี้มันหมุนไปทางนี้เราก็เลยต้องมาหมุนอย่างนี้มือขวาหมุนไปแล้วมือซ้ายก็อุดรูไว้หมุนไปสักแป๊บนึงหมุนสัก 5-6 ทีเนี่ยแล้วนิ้วปล่อยอ่ะมันจะดังโบ๊ะเลยอ่ะคือแรงดูดอ่ะมันยังดีอยู่ไงพอเราปล่อยทีแม่งเสียงดูดดังโบ๊ะเลยอ่ะความรู้สึกมันจะรู้เลยว่ามันเริ่มดูดติดนิ้วดูดพอปล่อยนี่แม่งดังโบ๊ะเลยอ่ะยิ่งดังมากเท่าไหร่ก็แปลว่ากำลังอัดมันยิ่งดีมากเท่านั้นแหละแต่อย่างว่าใครมานั่งจำเสียงว่าโบ๊ะมากโบ๊ะน้อยวะเนี่ยให้ดูความลื่นมันนี่อันใหม่นี้หมุน5นิ้วเนี่ยแม่งโคตรปืดอ่ะตอนคอมแอร์มันทำงานหน้าคัดเนี่ยมันจะหมุนตามแต่พอคอมแอร์มันตัดมูเล่ตัวนี้มันจะหมุนแต่อันเนี้ยมันจะหยุดนะไปลองสังเกตดูอันนี้จะมาบอกว่าเอ้ยแม่งถอดท่อแล้วน้ำยาอะไรแม่งหายไปอันนี้ก่อนที่จะใส่อ่ะตอนที่ตื้อมาก็ลองมาหมุนเล่นๆดูแม่งก็เปิดอย่างเงี้ยนะจะมาบอกว่าใส่ท่อใส่น้ำมันอะไรไปแล้วแล้วแม่งเปิดมันไม่ใช่นะแม่งก็เปิดประมาณนี้แหละคือเปิดแบบว่าเห็นได้ชัดเลยอันเนี้ย2นิ้วเนี่ยแม่งลื่นปื๊ดเลยแล้วต้องบอกอีกอย่างนึงคอมแอร์ในรถยนต์มันมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นระบบลูกสูบจะพูดไงดีขี้เกียจเปิดเว็บให้ดูเปิดรูปให้ดูมันก็จะเหมือนลักษณะเหมือนลูกโม่อะในเนี้ยมันก็จะมีลูกสูบประมาณสัก5ลูกมั้งนะลูกสูบอันแค่นี้เองมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอันเนี้ยที่สัมผัสนะก็คือว่ามันจะเปิดถ้าระบบมันดีเนี่ยมันจะเปิดมากๆแต่พอเป็นระบบรถรุ่นหลังก็คือเป็นระบบโรตารี่คอมแอร์มันจะเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่านะก็ไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียระหว่างโรตารี่กับลูกสูบมันต่างกันยังไงแต่ที่สัมผัสได้เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเป็นระบบโรตารี่อะลูกมันเล็ก
แล้วเรามาหมุนหน้าคอมอ่ะแม่งก็ลื่นอย่างเงี้ยแม่งลื่นอย่างงี้เลยนะของไอ้ดีแม็กเนี่ยก็ผมเดานะผมคิดว่าไอ้โรตารี่อ่ะมันน่าจะกินกำลังน้อยมากกว่าอันนี้ก็ฉุดกำลังเครื่องมากกว่าก็คือว่ากินกำลังเครื่องมากกว่านั่นเองเออพูดไปพูดมากูก็มึนแล้วนะก็เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเอ้ยโรตารี่ทำไมแม่งลื่นจังวะอ้าวเห็นในพลบอกให้แม่งต้องเปิดๆอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วแต่ก็วิธีเช็คเบื้องต้นก็คือว่าจะเป็นโรตารี่หรือจะเป็นลูกสูบก็นิ้วนึงอุดไว้อีกมือนึงก็มาหมุนหน้าคัดนะเช็คว่ามันดูดโบ๊ะเปล่าแค่นั้นแหละกำลังอัดมันตกผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าไม่รั่วก็คือสตาร์ทมาปุ๊บฟังไปเพลงครึ่งเพลงนึงเนี่ยแม่งก็ยังไม่ค่อยเย็นเลยแต่รู้ว่ามันค่อยๆเย็นเย็นช้าๆเพราะกำลังอัดมันตกไงกว่าจะปั๊มแรงดันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็ขึ้นก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วล่ะมันก็เหมือนเครื่องหลวมแหละลูกสูบมันหลวมก็ตามการเวลาตามสภาพอยู่แล้วล่ะมันก็เลยทำให้ปั๊มน้ำยาแอร์ได้ช้าแล้วก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็เลยแอร์ไม่ค่อยเย็นนะเติมน้ำยาแอร์แล้วก็ฝืนใช้ไปเรื่อยๆนี่แหละจนมันรั่วก็วางปุ๊บก็เปลี่ยนแม่งเลยเปลี่ยนคอมแอร์ที่ผมเข้าใจก็คือว่าถ้าให้ดีถ้าให้จบต้องรีเซ็ตทั้งหมดคือตู้แอร์ก็ต้องเปลี่ยนคอยล์ร้อนก็ต้องเปลี่ยนไอไดเออร์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนคอมแอร์เปลี่ยนคอยล์ร้อนคอยเย็นนี่ไดเออร์ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะก็ราคาแม่งไม่กี่บาทก็เปลี่ยนแม่งไปเถอะที่ผมเข้าใจพื้นก็คือว่ามันมีหน้าที่ไว้กองสิ่งสกปรกอันนี้ถอดตู้แอร์มาล้าง F11ไล่ระบบก็เปลี่ยนวาล์วไปเลยนะอันนี้ก็ไม่กี่ร้อยร้อยสองร้อยเองมั้งอันนี้ไม่ถึงร้อยหรือร้อยเดียวไม่รู้จำไม่ได้ละก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เอาน้ำยา S11มาไล่คอยล์ร้อนนะฮะไล่ไปให้หมดก็อันนี้คอมมันไม่ได้น็อกน้ำมันก็ไม่ได้เน่าแต่ก็มีสิ่งสกปรกอยู่ในระบบอยู่แล้วล่ะก็ใช้ตู้แอร์เดิมคอยล์ร้อนเดิมไม่เป็นไรเพราะว่ารถยูสุมังกรอะไรแม่งถูกอยู่แล้วล่ะนะก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในผลลือแหลกขอบคุณครับ